เป็นยังไงครับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนฟังหลวงพ่อท่านแสดงธรรมตอบปัญหานะครับไขข้อสงสัยเรื่องอะไรครับการอะไรครับประหยัดและออมนะครับนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการฟังธรรมครับเอานะครับเอาลูกหมูรู้จักวิธีใช้เงินค่ะรู้จักวิธีใช้เงินน้องฟิล์มนะครับแบบรู้วิธีที่ทำให้ร่ำรวยค่ะรู้วิธีที่ทำให้ร่ำรวยน้องยีนนะครับก็จากหาเพื่อนดีๆครับหาเพื่อนดีๆอ้าวน้องแพรสักรายการรู้วิธีการค่ะรู้วิธีการที่จะออมว่าทำยังไงถึงจะออมได้นะครับสรุปแล้วว่านะครับนักเรียนได้ดู VTR เรื่องการฟังธรรมหลวงพ่อนี่ท่านแสดงธรรมดีไหมครับดีค่ะกระจ่างชัดไหมครับชัดครับนักเรียนรู้จักท่านไหมครับรู้จักชื่ออะไรครับหลวงพ่อที่แสดงธรรมวันนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นพระจากวัดไหนครับวัดพระธรรมกายนี่นะครับผู้แสดงธรรมคือหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดธรรมกายมีผลงานในการเทศมากมายโดยเฉพาะหนังสือมงคลชีวิตที่เราทำไมครับได้สอบได้เรียนทางก้าวหน้าอะไรครับอันนี้เป็นพระธรรมเทศนานะครับที่หลวงพ่อได้เทศดังนั้นคุณครูสรุปว่าการประหยัดและออมนี่ในหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันเหลือหัวใจเศรษฐีนะครับก็เป็นศัพท์ง่ายๆว่าถ้าอยากรวยนะครับก็ต้องอะไรครับขยันหาทรัพย์ในทางที่ชอบเมื่อขยันหาแล้วก็ต้องทำไมครับรักษารักษาทรัพย์นะครับที่อุตสาหามาได้และ3ทำไมครับการรักษาทรัพย์ที่ดีก็ต้องมีเพื่อนดีๆเพราะว่าเพื่อนไม่ดีเดี๋ยวทำไมครับชวนเราไปติดอบายมุขและสุดท้ายต้องใช้เป็นนะครับต้องมีสัมมาชีวิตตานี่คือหัวใจเศรษฐีนะครับ4หลักใครที่ได้ยึดหลักนี้แล้วเป็นเศรษฐีทุกคนเลยครับนักเรียนจะนำไปใช้ไหมครับนำไปใช้นะครับนะครับสำหรับหลวงพ่อที่แสดงธรรมดีนักเรียนเห็นไหมครับว่าผู้แสดงธรรมจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรดังนั้นนะครับประเด็นต่อไปคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าคุณสมบัติผู้แสดงธรรมที่ดีมีทั้งหมด5ประการประการที่1คืออะไรครับประการที่1ก็คือต้องอะไรครับแสดงธรรมไปตามลำดับของเรื่องต้องไม่วกวนไม่เอาข้างหน้าไปไว้ข้างหลังไม่เอาตรงกลางไปไว้อะไรครับท้ายๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับเนี่ยสเต็ปบายสเต็ปนะครับเหมือนขึ้นบันไดใช่ไหมครับถ้าขึ้นครั้งบันไดที่1แล้วก็โดดไปอะไรครับบันไดที่20แล้วลงมาที่2ผู้ขึ้นเป็นไงครับ อันตรายครับงงไปงงมา2ผู้แสดงธรรมที่ดีนะครับที่บอกว่าต้องแสดงอะไรครับไปตามลำดับเรื่องเนี่ยจะต้องบุคคลนั้นจะต้องอะไรครับรู้จริงนะครับนอกจากรู้จริงแล้วจะต้องมีอะไรครับมีวาทศิลป์นะครับแล้วก็มีอะไรครับการเตรียมงานไว้ดีว่าจะมาพูดอะไรสำหรับคุณสมบัติที่2ของผู้แสดงธรรมที่ดีต้องแสดงธรรมทำไมครับอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ไม่ใช่จำมาแล้วก็ทำไมครับมาพูดมาท่องอย่างนี้ผู้ฟังทำไมหมดครับง่วงทำไมครับหลับเผลอๆแสดงไปแสดงมาเป็นไงครับงงนะครับงงตัวเองก็งง3คุณสมบัตินักเทศน์ที่ดีหรือว่าผู้สอนที่ดีแสดงธรรมดีต้องอะไรครับมีความปรารถนาดีหวังดีนะครับหมายถึงว่าเมื่อฟังแล้วผู้ฟังต้องได้ประโยชน์จากการอะไรครับเสียเวลามาฟังถ้าผู้ฟังมาเสียเวลามาฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ในการแสดงธรรม4ผู้แสดงธรรมที่ดีต้องทำไมครับต้องแสดงธรรมไม่เห็นแก่ลาภพระดีนี่ไม่ใช่ขึ้นธรรมาสน์แล้วอู๋ยอดเท่าไหร่ครับ100วันนี้ก็เอวังมีด้วยประการฉะนี้ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้แสดงธรรมที่ตกคุณสมบัติอะไรครับเห็นแก่ลาภอามิสแม้จะมี1บาทแม้ไม่มีติดยอดนะครับก็ต้องทำไมครับแสดงธรรมเพื่อธรรมเหมือนคุณครูที่ดีก็ต้องสอนเพื่อความเจริญของอะไรครับลูกศิษย์นะครับไม่ได้คิดค่าชั่วโมงว่าเอามาวันนี้ต้องเสียเท่านั้นเท่านี้อันนี้นะครับก็จะได้ถูกยกย่องว่าเป็นอะไรครับคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีและประการสุดท้ายผู้แสดงธรรมที่ดีต้องไม่กระทบตนเองและไปกระทบคนอื่นนะครับเพราะการกระทบตัวเราเองนะครับไปกระทบคนอื่นทำให้เกิดความรักสมานหรือว่าแตกร้าวครับแตกร้าวโดยเฉพาะไปอะไรครับกระทบต่อลัทธิศาสนาตรงข้ามใช่ไหมครับเช่นบอกว่าลัทธิพุทธศาสนาดีลัทธินอกพุทธศาสนาไม่ดีไอ้อย่างนี้ลัทธิที่เขาอยู่นอกพุทธศาสนาเขารู้สึกยังไงครับนะครับก็ไม่พอใจใช่ไหมครับดังนั้นพุทธเจ้าของเรานะครับท่านทรงวางการแสดงธรรมไว้ดีคือห้ามไปกระทบอะไรครับ
ลัทธิศาสนาอื่นหรือคนอื่นเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์ทีนี้อันนี้สรุปอีกครั้งนึงครับว่าผู้แสดงธรรมที่ดีนะครับมีคุณสมบัติเท่าไหร่ครับ5ประการดังกล่าวคุณครูอยากจะถามต่อไปว่าแล้วผู้ฟังธรรมที่ดีนะครับผู้ฟังธรรมที่ดีจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ1ไม่ดูแคลนต้องไม่ดูแคลนหัวข้ออะไรครับที่แสดงธรรมว่าง่ายโอ้โหเรื่องศีล5ใครๆก็รู้นะครับรู้ฮะแต่รู้กระจ่างมั้ยครับกระจ่างนะครับการฟังธรรมนี่เหมือนตอกตะปูตอกครั้งเดียวตะปูมิดมั้ยครับไม่มิดนะครับพอไม่มิดแล้วอันตรายสําหรับคนเดินมั้ยครับอันตรายดังนั้นนะครับฟังธรรมนี่ต้องฟังอะไรครับฟังนานๆอย่าไปคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย2ต้องไม่อะไรครับดูแคลนความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรมโอ้โหเด็กหนุ่มๆ นะครับสามเณรหนุ่มๆ นะครับในทางพุทธศาสนาพระผู้มีพระเจ้าท่านทรงตรัสเตือนชาวพุทธได้ว่ามีของในโลก4อย่างไม่ควรอะไรครับดูถูกดูแคลนนักเรียนพอทราบไหมครับเรื่องที่1คืออะไรครับอย่าดูถูกไฟว่าเล็กน้อยครับ1อย่าดูถูกไฟว่าทำไมครับเล็กน้อยเพราะไม่ขีดก้านเดียวเผาบ้านเผาเมืองได้2อย่าดูถูกอะไรครับงูพิษลูกงูพิษลูกงูเห่าลูกงูจงอางถ้าให้นักเรียนเลือกลูกงูเห่ากัดนักเรียนกับงูหลามงูเหลือมกัดนักเรียนเลือกอะไรครับงูหลามเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีพิษครับเพราะว่ามันไม่มีพิษลูกงูเห่างูจงอางกัดจิกเดียวทำไมครับกลับบ้านเก่าได้นะครับ3อย่าดูถูกกษัตริย์ว่าอย่าดูถูกกษัตริย์ว่าอะไรครับยังเยาว์วัยในประวัติศาสตร์เท่าที่ครูศึกษามีกษัตริย์หนุ่มที่เก่งกล้ามากอายุ20เศษๆยกทัพครองโลกได้ครึ่งหนึ่งนักเรียนพอทราบไหมครับกษัตริย์องค์นี้ชื่ออะไรอเล็กซานเดอร์เดอะเกตหรือว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระองค์เป็นอะไรครับเป็นมหาราชอายุ20เศษๆครองอาณาจักรได้ครึ่งโลกนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงครับสุดยอดดังนั้นอย่าไปดูถูกอะไรครับหนุ่มๆสาวๆว่าไม่รู้และสุดท้ายไม่ควรประมาทในอะไรครับในสัมมนาว่ายังหนุ่มเพราะว่าในครั้งพุทธกาลมีสามเณรนะครับอายุ7ขวบสามารถบรรลุอะไรครับพระอรหันต์ได้เลยครับ4อย่างนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรสำหรับคนที่ไปฟังธรรมและประการที่3ไม่ควรดูถูกตัวเองว่าโง่จนอะไรครับไม่สามารถรับรองทำได้พุทธเจ้าก็ตรัสไปอีกว่าคนในโลกเนี่ยจะไม่เจริญมี2พวกพวกหนึ่งคืออะไรครับดูถูกตัวเองเพราะการดูถูกตัวเองทำให้ใจของเราทำไมครับมันฟอมันแฟบเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวอุ้ยจะสู้เขาได้อุ้ยเราจะรู้เรื่องเหรอไอ้อย่างนี้ทำให้เราเลยครับเรียกว่ายังไม่ทันแข่งก็แพ้แล้ว2ที่ไม่เจริญคือชอบดูถูกคนอื่นเพราะการดูถูกคนอื่นทำให้เราได้มิตรหรือศัตรูดังนั้นชาวพุทธที่ดีไม่ควรดูถูกนะครับทั้งตัวเองว่าอะไรครับโง่สู้เขาไม่ได้หรือดูถูกว่าคนอื่นโถ่มันสู้เราไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่วิสัยชาวพุทธดังนั้นคุณสมบัติผู้ฟังธรรมที่ดีต้องไม่ดูถูกตัวเองว่าเรารับฟังธรรมไม่ได้และ4ในขณะฟังธรรมต้องมีอะไรครับมีสมาธิมีอะไรครับมีลักษณะมีสมาธิไปคุยไปเล่นจะฟังทำรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องและที่สำคัญก็คือในการมีสมาธิต้องมีโยนิโสมนสิการแปลว่าใครควรฟังและคิดอะไรไปด้วยถึงเหตุถึงผลไปด้วยนะครับเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของการอะไรครับฟังทำผู้ฟังทำที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไรในช่วงนี้เราไปดูนะครับผลจากการฟังทำก็คืออุปนิสัยอุปนิสัยก็คือความประพฤติหรือนิสัยของผู้ฟังธรรมพระผู้มีพระเจ้าบอกว่าแม้เราไปฟังธรรมไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จะได้สิ่งเหล่านั้นติดอยู่ในตัวเรา4ประการคือ1เมื่อสิ้นภพสิ้นชาติตายไปแล้วก็จะได้เรียนรู้ธรรมได้เร็ว2สั่งสอนคนได้เร็ว3แม้ไม่เข้าใจฟังธรรมแป๊บเดียวก็ชะแวบบรรลุพระอรหันต์ได้และประการที่4แม้อะไรครับได้ยินโดยบังเอิญก็สามารถทำให้ความสงสัยในธรรมกระจ่างได้นะครับอันนี้เป็นอะไรครับการฟังธรรมดังนั้นนักเรียนไปฟังธรรมเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่สิ่งที่รู้บ้างและไม่รู้บ้างมันจะเกาะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในนิสัยของเราอ่ะในช่วงนี้เราไปดูนะครับ
เรื่องของการฟังธรรม VTR เวลาเราไปวัดเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรครับระเบียบพิธีใช่ไหมครับเราลองไปติดตามดูพร้อมกันทั้งสองโรงเรียนครับว่าเวลาไปฟังธรรมมารยาทชาวพุทธควรทำยังไงเชิญครับมารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์เรื่องการปฏิบัติตนต่อบุคคลที่เคารพการปฏิบัติตนต่อบุคคลที่เคารพการยืน 1. ยืนสวดมนต์ควรยืนตรงขาชิดกันประนมมือไว้ที่อกก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วสวดมนต์เมื่อสวดจบยกมือที่ประนมจรดหน้าผากก้มศีรษะลงรับมือที่จรด 2. ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรยืนตรงขาชิดมือทั้งสองข้างแนบข้างลำตัวหรือประสานกันไว้เบื้องหน้าค้อมตัวลงเล็กน้อยแต่ถ้ายืนหน้าที่ประทับควรค้อมตัวให้มากไม่ควรเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงไม่ควรเอามือกอดอกหรือไพล่หลัง 3. ยืนต้อนรับเมื่อผู้ใหญ่ผ่านมาให้ยืนตรงขาชิดหน้าตรงปล่อยมือไว้ข้างตัวไม่ก้มหน้าถ้าผู้ใหญ่พูดด้วยก็ให้พูดตอบด้วยวาจาที่สุภาพและเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านให้ก้มศีรษะเล็กน้อยการเดิน 1. เดินตามลำพังควรเดินอย่างสง่าสุภาพหลังตรงช่วงก้าวเดินไม่ก้าวยาวหรือสั้นจนเกินไปไม่เดินยกไหล่หรือแกว่งตัวไปมาหรือเดินงอข้อศอกถ้าเป็นสตรีควรระมัดระวังให้สะโพกเป็นไปตามปกติ 2. เดินกับผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลังผู้ใหญ่ทิ้งระยะห่างพอสมควรด้วยอาการนอบน้อมถ้าเป็นการเดินในระยะใกล้กับผู้ใหญ่ควรประสานมือกันไว้เสมอ 3. เดินนำเสด็จ